ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีนะคะในส่วนของ SMS ก็ยังสามารถส่งข้อมูลนะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็รวมไปถึงเวลาเกิดด้วยนะคะคำถามระบุเข้ามาเลยโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพนะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนบอกเข้ามาให้ชัดเจนได้นะคะจ้ะเมื่อสักครู่ที่พูดถึงในเรื่องของกำลังดาวพระราหูนะก็ผมก็พูดถูกแล้วนะครับก็คือสร้างจากผีหัวขโมยนะหรือว่าหัวกะโหลกเนี่ย12ตัวนะเป็นความรู้ดีๆสำหรับเรื่องดาวโหราศาสตร์ด้วยนะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณสมหมาย26มกราคม2523เวลาเกิดตี 1:50 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์สุขภาพเนี่ยต้องระวังอะไรลักษณะเนื้อคู่เป็นอย่างไรก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุอยู่ในเรือนอลิกับมรณะก็จะเตือนโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับดาวอาทิตย์ก่อนสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจได้และดวงนี้เป็นอีกหนึ่งท่านครับที่อยากให้ตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังลักษณะคู่ครองของคุณตอนนี้ย่าง37วงกลมก็ตกนะดวงนี้เนี่ยส่วนใหญ่มักมีปัญหาในเรื่องของการถูกแย่งรักไม่สมหวังก็ได้นะดวงนี้ลงตัวช้าอยู่แล้วถ้าคู่ของคุณนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่ที่นู่นมีเชื้อสายที่นั่นหรืออยู่ที่นี่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่นั่นได้ทั้งสิ้นนะเอาเป็นว่าปีนี้มีเกณฑ์จะได้เจอแล้วถ้าเข้าเงื่อนไขดังกล่าวมีโอกาสสมหวังนะและดวงนี้ถ้าจะตกร่องปล่องชิ้นอย่าจัดงานเอิกกระเริกบางคนถ้าตกลงกันได้แค่จดทะเบียนก่อนนะสักระยะหนึ่งแล้วค่อยว่ากันครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณอัจฉริยะ1ตุลาคม2535เวลาเกิด 3:30 งานใหม่ดีหรือเปล่าความรักเป็นยังไงหน้าตีบอกเลยว่างานใหม่ทำอะไรแต่ปุตตะเป็นกาลีงานใหม่เหนื่อยหน่อยครับนะอาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะไม่เหนือกว่าก็ต่ำกว่าเราถ้าคุณมีลูกน้องอันเดอร์คุณอยู่ด้วยต้องระวังก็เปลี่ยนแล้วไม่เป็นไรฮะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวและเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถวายเทียนพรรษาให้ชีวิตเราสว่างสวยขึ้นครับค่ะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณบัวบาน เกิด29ตุลาคม2523ทำไมนะจ๊ะ29ตุลาคม2523บอกว่าเป็นวันพุธเช้าพุธค่ะพุธเช้าบอกแค่นั้นครับค่ะพุธปัจจุบันทำงานบริษัทที่ชลบุรีอนาคตจะทำธุรกิจผลิตเครื่องสำอางและขายส่งเนี่ยจะดีหรือเปล่าถ้าดีเนี่ยต้องเริ่มเมื่อไหร่เครื่องสำอางจริงๆแล้วไม่อยากให้ทำนะครับเพราะว่าการละกินีเนี่ยมันสัมพันธ์ถึงแต่ถ้าคันและอยากทำจริงๆก็เน้นขายผ่านทางโซเชียลและตัวคุณเองนั้นก็ควรจะมีการจอดมีการเดินทาง delivery กับสินค้าที่คุณทำแต่อย่างที่บอกแต่แรกว่าไม่เด่นนะว่าไม่เด่นนะถ้าอยากทำลักษณะไม่ต้องสต็อกนะเป็นซื้อมาขายไปพอได้แต่ไม่เชียร์ให้ลงทุนครับอาชีพที่เด่นค่ะหรือว่าถูกชะโลคืออาชีพอะไรอาชีพที่เด่นก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ถ้าเป็นลักษณะคนกลางซื้อมาขายไปproduct จะเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าอยากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าถนัดนะครับพวกศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์อุปกรณ์สื่อสารนะถ้าคุณมีความรู้จริงในเรื่องดังกล่าวนะครับขายตรงก็ได้ถ้าคุณทำอยากทำอาชีพเสริมนะสุขภาพโชคลาภแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุค่ะระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบไขข้อกระดูกและดวงคุณเนี่ยต้องระวังพวกอุบัติเหตุด้วยนะทุกปีไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนซะเอาละมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลบ้างนะคะสำหรับครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนาเป็นเดือนที่มีวันที่สามารถประกอบการมงคลได้มากพอสมควรนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขพุ่งท้ายหน่อยความจริงวันนี้เนี่ยก็สามารถประกอบการมงคลได้นะช่วงบ่ายนะครับ14:01 นถึง14:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในช่วงครึ่งเดือนหลังเลยนะครับก็เสาร์ที่18นี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาครับเพราะว่าอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาแต่กิจการงานมงคลงานสำคัญอื่นทำได้เ
10:01 ถึง10:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่19ครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9:31ถึง10:00 นซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็เหมาะนะครับสำหรับการประกอบพิธีการมงคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนางานที่ต้องการความสงบหรือการเปิดสำนักวิปัสสนาก็ตามเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวเลิกบนเป็นสมโนเลิกเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่21นะฮะหรือว่า21 มิถุนายนก็ถือเป็นอีก1 วันมงคลแต่เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวนะที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ8:01ถึง8:30ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่28หลีกเลี่ยงการยกเสาเอกครับเลี่ยงออกรถเลี่ยงการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคคะนิโรธนั้นตกในผืนแผ่นดินแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้เพราะเป็นทั้งวันอมฤกโชคและก็ราชาโชคครับ8:01ถึง8:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยพุธที่29เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวครับที่เหลือสามารถดำเนินการได้ทั้งหมดกาลโยกก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรนะครับเลิกล่างก็ล้วนแล้วแต่มีดีถีที่ดีทั้งชัยโชคสิทธิโชครวมถึงดีถีเรียงหมอนส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวที่ดีนั้นก็คือ14:01ถึง14:30เลิกบนก็เป็นทลิตโทเลิกด้วยซึ่งหมายถึงเลิกแห่งผู้ขอแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ทั้งหมดนะคะก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะวันมงคลครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะหรือว่าอาจจะพลาดในบางช่วงบางตอนไปเนี่ยติดตามย้อนหลังได้เลยนะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วก็พิมพ์ตามนี้นะคะ Miracle Channel Wenwak TV Thailand นะคะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนะคะข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะและคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามชมรายการได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะคะใครที่มีเรื่องราวคำถามต่างๆหรือว่าข้อติชมต่างๆส่งเป็นจดหมายส่งมาทางอีเมลหรือว่าจะฝากไว้ที่เว็บบอร์ดก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก่อนที่จะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆคุณค่าของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่ใส่ของใช้ต้องรู้แต่มันอยู่ที่จิตใจนิสัยและสันดานต่างหากเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ